ในอดีตมีโบราณวัตถุจำนวนมากนะครับที่อยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยถูกโจรกรรมออกไปยังต่างประเทศแต่ก็นับเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันนะครับที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวอย่างมากในการดำเนินการทวงคืนวัตถุโบราณที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างแดนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในการทวงคืนทับหลังของปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วและปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์จากพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดนั้นคือความพยายามส่วนหนึ่งในการทวงคืนสมบัติอล้ำค่ากลับคืนสู่มาตุภูมิครับหลังจากพิธีรับมอบทับหลังปราสาททั้งสองกลับคืนสู่อ้อมแขนของไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคมพ.ศ.2564ที่นครลอสแองเจลิสโดยผู้แทนของสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security Investigation เป็นตัวแทนมอบให้แก่นายมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสตัวแทนรัฐบาลไทยจากนั้นกรมศิลปากรร่วมด้วยกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสทำหน้าที่กำกับดูแลบรรจุหีบห่อโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งจากท่าอากาศยานสหรัฐอเมริกามาอย่างประเทศไทยเป็นเวลากว่า5ปีสำหรับการทวงคืนทับหลังปราสาทเขาโล้นและปราสาทหนองหงจากต่างแดนนับได้ว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่28พฤษภาคมพ.ศ.2564เมื่อเวลา 18 นาฬิกาณสนามบินสุวรรณภูมิทับหลังปราสาทเขาโล้นและปราสาทหนองหงเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพหลังจากทับหลังทั้งสองได้จากถิ่นกำเนิดไปไกลถึงสหรัฐอเมริกากว่า50ปีเมื่อทับหลังเดินทางมาถึงไทยรัฐบาลไทยได้จัดพิธีต้อนรับการกลับมาของทับหลังทั้งสองอย่างเป็นทางการนี่คืออีกหน้าบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยที่หลายฝ่ายต่างเฝ้ารอในการต้อนรับทับหลังปราสาทเขาโล้นและปราสาทหนองหงกลับคืนสู่มาตุภูมิอย่างเป็นทางการในวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.2564ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเวลา 17 นาฬิกา 15 นาทีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประทีปเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรร่วมเปิดหีบบรรจุทับหลัง2รายการโดยมีพันธารักษ์และนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ตรวจสอบทับหลังพร้อมบันทึกข้อมูลในเบื้องต้นก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังทั้ง2พิธีบวงสรวงทับหลังปราสาทเขาโล้และปราสาทหนองหงคือสัญลักษณ์ถึงความสำเร็จลุล่วงของภารกิจทวงคืนโบราณวัตถุอันล้ำค่าท่ามกลางผู้คนที่ร่วมเป็นสักขีพยานคณะพราหมณ์พิธีเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมบวงสรวงพร้อมด้วยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมดำเนินพิธีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับทับหลังทั้งสองอย่างเป็นทางการระบำลพบุรีโซนหนึ่งในพิธีบวงสรวงเป็นระบำชุดที่3ในระบำโบราณคดีที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของนายธนิตอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรระบำชุดนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากโบราณวัตถุและภาพจำหลักตามโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง19สร้างขึ้นตามแบบศิลปะขอมเขมรที่อยู่ในประเทศไทยเช่นพระปรางสามยอดในจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์การประดิษฐ์กระบวนท่ารำและเครื่องแต่งกายจึงเป็นการนำศิลปะจากเทวรูปขอมเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปนางอัปสรามาปรับเข้ากับหลักการทางนาฏศิลป์กลายเป็นท่ารำที่อ่อนช้อยก่อปอนกับดนตรีทำนองเพลงที่มีสำเนียงแนวเขมรนางอัปสรา
คือเทพธิดานางรำที่ปรากฏเป็นภาพสลักอยู่ตามเทวสถานของเขมรหลายแห่งทั้งที่อยู่ในเขตประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อพิธีกรรมบวงสรวงเสร็จสิ้นนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวถึงความสำเร็จของภารกิจการทวงคืนทับหลังอย่างเป็นทางการในวันนี้ถือเป็นการรับทับหลังทั้ง2ชิ้นอย่างเป็นทางการนะครับคือทับหลังจากปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจากปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการติดตามที่มีท่านนักวิชาการด้านโบราณคดีนะครับได้ศึกษาติดตามตลอดถึงได้นำส่งข้อมูลนะครับมายังภาครัฐนะครับซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559นะครับโดยเป็นการประสานงานระหว่างทางการไทยอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยในการทวงคืนโบราณวัตถุได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของทับหลังย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ. 2531เป็นวันที่ทับหลังนารายบรรทมศิลป์ของปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ถูกส่งกลับคืนสู่ประเทศไทยจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อว่าถูกโจรกรรมไปเมื่อพ.ศ. 2503เกือบ10ปีนับจากการริเริ่มการทวงคืนซึ่งทางหน่วยราชการไทยได้ส่งจดหมายทางการถึงสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พ.ศ. 2516โดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลร่วมประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการโดยต้องอาศัยกระบวนการทวงคืนในรูปแบบรัฐต่อรัฐท่านอาจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลเนี่ยท่านได้ไปพบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชิคาโก้ก็เลยแจ้งกลับมายังกรมศิลปากรว่าอ้าวมันมีทับหลังของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยอยู่ที่นู่นนะเราควรจะทวงคืนแต่ว่ากระบวนการของการทวงคืนโดยราชการเนี่ยได้ส่งเอกสารหนังสืออะไรต่างๆไปยังสหรัฐอเมริกาที่พิพันธ์เชียโก้แล้วเนี่ยเขาก็เฉยไม่ดำเนินการตอบรับกับรัฐบาลไทยและอะไรต่างเมื่อเรื่องเงียบลงกระบวนการรัฐต่อรัฐทวงคืนไม่ได้ความยืดเยื้อดำเนินมาร่วม15ปีจนในพ.ศ. 2530ได้เกิดกระแสการทวงคืนครั้งใหม่จากสภาผู้แทนราษฎรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในสหรัฐอเมริการวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศส่งผลให้ในเวลาต่อมาชาวไทยต่างพากันรวมทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เสียงเพลงทับหลังของวงคาราบาวเป็นอีกแรงหนึ่งที่สำคัญในการปลุกกระแสให้ผู้คนร่วมผลักดันหนุนหลังให้รัฐไทยได้รับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์กลับคืนถึงแม้ระบบต่างๆยังไม่เอื้ออำนวยต่อการทวงคืนแต่สุดท้ายในวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ. 2531ภารกิจการทวงคืนสมบัติชาติทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์สำเร็จด้วยสมบูรณ์เมื่อทับหลังได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการทวงคืนทับหลังปราสาทเขาโลและปราสาทน้องหงมีการริเริ่มจากภาคประชาชนเหล่านักวิชาการอิสระกลุ่มสำนึก300องค์ก่อนการส่งมอบบทบาทและเข้าร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นผลจากจุดประสงค์ในการพยายามทวงคืนปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์ศิลปะกลุ่มประโคนชัยทางภาคอีสานณปราสาทปลายบาท2หลังจากการพบข่าวการนำออกมาประมูลเมื่อพุทธศักราช2559โดยสถาบันการประมูลชื่อดังถึงแม้กระแสสังคมในครั้งนั้นเบาบางกว่าครั้งก่อนแต่แรงกดดันอันก่อเป็นผลสำเร็จได้มาจากระบบการทวงคืนโบราณวัตถุที่เอื้อประโยชน์ให้แก่การทวงคืนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐต่อรัฐ
เนื่องด้วยรัฐบาลสหรัฐต้องการปรับปรามการทุจริตและการฟอกเงินด้วยการนำโบราณวัตถุที่ได้มาโดยมิชอบไปบริจาคพิพิธภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีโดยรัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายซื้อขายของโจรเป็นแรงหนุนประกอบกับนายเจสันเฟลส์อดีตนักข่าวสืบสวนการค้าโบราณวัตถุของ LA Times เป็นผู้ที่แนะนำให้รู้จักเจ้าหน้าที่ของ Homeland Security และเป็นผู้ช่วยสนับสนุนข้อมูลขั้นตอนในกระบวนการทวงคืนในรูปแบบรัฐต่อรัฐเมื่อเรารู้ขั้นตอนการทวงคืนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะฉวยโอกาสตรงเนี้ยไปส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้กับกรมศิลปากรแล้วก็ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมผ่านเพื่อที่จะตั้งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อจะให้รัฐบาลไทยเป็นคนทวงจนกระทั่งนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อทุกอย่างพรักพร้อมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับขึ้นสู่ประเทศไทยได้ดำเนินการทวงคืนทับหลังจากพิพิธภัณฑ์ชองมูลลีโดยมีความร่วมมือจากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาจนประสบความสำเร็จและทับหลังทั้งสองก็ได้ถูกนำมาตั้งอวดโฉมณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อทำความเข้าใจต่อความสำคัญที่อยู่ภายในทับหลังทั้งสองมากยิ่งขึ้นทีมประวัติศาสตร์นอกตำราจึงเดินทางเข้าสู่ดินแดนอีสานใต้มาตุภูมิของทับหลังปราสาทเขาโล้นและปราสาทน้องหงปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วหมุดหมายแรกของเราตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นภูเขาหินทรายที่มียอดเขาไม่สูงมากจากระดับน้ำทะเลที่แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ผืนป่าผืนน้อยเขียวขจีและผืนนาอันกว้างไกลในส่วนของเชิงเขามีบารายขนาดใหญ่ของปราสาทที่เต็มไปด้วยน้ำฝนตามฤดูกาลบารายถูกสร้างจากคันดินคล่อมลำน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในศาสนสถานและชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณของปราสาทไม่ไกลจากบารายมีการใช้ประโยชน์จากหินทรายของภูเขานำมาปรับแต่งสร้างเป็นบันไดหินทางเดินโบราณจากเชิงเขาสู่ยอดเขาที่ยังคงทำหน้าที่นำพาผู้คนขึ้นไปยังตัวปราสาทนับแต่ยุคโบราณและยังใช้ปรับพื้นที่บนยอดเขาให้เป็นเนินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อก่อสร้างปราสาทที่แห่งนี้นะครับคือปราสาทเขาโล้นตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุขตำบลทัพราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับมีหลักฐานต่างๆมากมายนะครับยืนยันว่าทับหลังของปราสาทแห่งนี้คือชิ้นเดียวกันกับที่จัดตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาครับโบราณสถานปราสาทเขาโล้นบนยอดเขามีลักษณะเป็นเทวาลัยก่อด้วยอิฐ3หลังแต่หลงเหลือเพียงปราสาทประธานหลังกลางรูปทรงปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวส่วนอีก3ด้านเป็นประตูหลอกทั้งหมดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมของเขมรโดยทั่วไปเมื่อบูรณะปราสาทเขาโล้นจึงได้เห็นเค้าโครงของปราสาทมากยิ่งขึ้นปราสาทสามหลังบนฐานไผ่ทีถูกแวดล้อมด้วยกำแพงแก้วพร้อมซุ้มประตู3ทิศทางและมีบรรณาลัยซึ่งเปรียบได้กับห้องสมุดอยู่ระหว่างซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้แม้ว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมของปราสาทเขาโล้นส่วนใหญ่แล้วใช้วัสดุเป็นอิฐแต่ส่วนประกอบอื่นๆได้แก่ทับหลังกรอบประตูและเสาประดับที่กรอบประตูนั้นทำจากหินทรายป
ปราสาทเขาโล้นถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16ซึ่งลวดลายบนทับหลังแสดงให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของศิลปะขอมเขมรแบบคลังส่วนรูปสลักบนทับหลังคือรูปพระอินทร์หรือบางท่านมีความเห็นว่าคือรูปบุคคลอยู่เหนือหน้าการทับหลังปราสาทเขาโล้นเนี่ยเขาพิสูจน์ยังไงล่ะครับอาจารย์มันชัดเจนตรงที่ว่ามันมีภาพถ่ายเก่าของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์เนี่ยทรงเขียนหนังสือศิลปะลพบุรีนะแล้วก็ท่านก็เอาภาพถ่ายของปราสาททับหลังปราสาทพะโล้นเนี่ยลงในหนังสือนั้นด้วยเป็นหนังสือที่พวกผมเรียนกันนะสมัยเรียนก็พอผมเห็นปุ๊บผมก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่ของปราสาทเขาโล้นภาพถ่ายเก่าคือส่วนหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญต่อการพิสูจน์หลักฐานภาพถ่ายปราสาทเขาโล้นขณะที่ยังมีทับหลังราวพ.ศ.2502ถึงพ.ศ.2504ในหนังสือศิลปะลพบุรีตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2510ของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลสามารถเทียบเคียงกับทับหลังในขณะที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชองมูลลีสหรัฐอเมริกาได้โดยเฉพาะจุดตำหนิรูกลม3จุดคือบริเวณกึ่งกลางทับหลังอยู่เหนือเศียรเทวดา1จุดด้านขวาและด้านซ้ายของทับหลังอีกข้างละ1จุดซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับรูที่อยู่กึ่งกลางทับหลังรวมถึงขนาดของทับหลังที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ชองมูลลีกับขนาดของกรอบทับหลังเหนือกรอบประตูทางเข้าด้านหน้าของปราสาทเขาโล้นพบว่ามีขนาดที่สอดคล้องกันเหมือนจะหายไปช่วงสงครามเย็นใช่ไหมครับอาจารย์คนเข้าใจผิดนะว่าทับหลังเนี่ยเกิดจากทหารอเมริกันมาขนพอเราเข้าไปในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านอย่างปราสาทเขาโล้นเนี่ยชัดมากเพราะว่าชาวบ้านที่เขาเคยเลี้ยงวัวกันอยู่ณตำแหน่งตรงปราสาทเขาโล้นเนี่ยแล้วเขารู้ด้วยว่าใครเป็นคนมางัดเขาบอกได้หมดเลยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วงัดไว้เอาไปไว้ที่ไหนก่อนจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อก็แสดงว่าเป็นคนในพื้นที่แต่ว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังใช่ครับดักลาสแลสฟอร์ดเป็นคนค้าโบราณวัตถุที่ใหญ่ที่สุดปัจจุบันแกเสียชีวิตแล้วแหละมันเป็นบริษัทค้าโบราณวัตถุสปริงแอนด์ซันเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศอังกฤษโบราณวัตถุหลายชิ้นที่พวกเราศึกษาแล้วก็ทวงคืนเนี่ยมันคือชื่อนี้เลยว่าเป็นคนบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ที่จริงมันก็คือการขายนั่นแหละแต่ลงเป็นบริจาคใช่ไหมแค่ใช้คนละคำมาอธิบายใช่โบราณสถานและโบราณวัตถุล้วนมีความสำคัญในตัวเองทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันในส่วนของทับหลังเองนั้นมีหน้าที่ของตัวมันเองเช่นกันนะครับอันเกิดจากการออกแบบของคนโบราณสิริพจน์เหล่ามนัสเจริญนักวิชาการอิสระอธิบายถึงความสำคัญของทับหลังว่าเหตุของการเรียกว่าทับหลังนั่นเพราะเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบขอมโดยเป็นหินที่วางทับอยู่บนหลังของกรอบประตูทับหลังที่คนส่วนใหญ่คุ้นตากันไม่ใช่ทับหลังจริงซึ่งทำหน้าที่รับและโอนถ่ายน้ำหนักของโครงสร้างสถาปัตยกรรมส่วนบนลงมาแต่เป็นทับหลังหลอกหรือทับหลังประดับที่ใช้วางประดับอยู่ทางด้านหน้าของทับหลังจริงอีกทอดหนึ่งจึงมีการสลักลวดลายต่างๆเพื่อความสวยงามและหลายครั้งทำหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ผ่านทางเรื่องเล่าปรัมปราคติในศาสนานักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักโบราณคดีจึงมักใช้ทับหลังเป็นเครื่องมือในการกำหนดอายุปราสาทจากลำดับวิวัฒนาการของลวดลายโดยเฉพาะปราสาทที่ไม่มีจารึกบอกความเป็นมาห
ห่างไปไม่ไกลนักบนถนนหมายเลข348จากปราสาทเขาโล้นตัดผ่านเขาช่องตะโกจุดเริ่มต้นของเทือกเขาพนมดงรักคือปราสาทหนองหงตั้งอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์หมุดหมายจุดที่2ของเราครับห่างจากปราสาทเขาล้นราว36กิโลเมตรที่นี่คือปราสาทหนองหงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทแห่งนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ต้องเผชิญชะตากรรมกับนักล่าสมบัติแต่โชคดีนะครับที่ประเทศไทยมีหลักฐานยืนยันเพียงพอว่าทับหลังเคยถูกโจรกรรมออกไปจากที่นี่ครับปราสาทหนองหงตั้งอยู่บริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำลำนางรองโดยอยู่ห่างจากสันเขื่อนลำนางรองประมาณ500เมตรชื่อโบราณสถานแห่งนี้ได้มาจากชื่อสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ100เมตรชาวบ้านเรียกกันว่าสระหนองหงหรือนางหงปราสาทหนองหงเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูก่อสร้างด้วยอิฐ3หลังตั้งอยู่บนฐานร่วมเดียวกันกำหนดอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17เป็นศิลปะของเขมรแบบบาปวนปราสาทประธานมีขนาดใหญ่ที่สุดยกฐานสูงกว่าปราสาทบริวารข้างทิศเหนือและทิศใต้หน้าปราสาทประธานมีห้องมนตบและมีวิหารอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าปราสาทองค์ทิศใต้อาคารทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยกำแพงมีซุ้มประตูเข้าออก2ซุ้มทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกทับหลังประตูปราสาทหนองหงทั้ง3หลังต่างสูญหายไปในส่วนของทับหลังปราสาททิศเหนือคือรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่เหนือเสียนเกียรติมุกทับหลังปราสาทองค์กลางคือรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือหน้าการส่วนทับหลังปราสาทองค์ทิศใต้ที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยคือรูปพระยมทรงกระบือหรือบางท่านว่าเป็นรูปพระอิศวรทรงโคนนทิทับหลังของปราสาทหนองหงเนี่ยครับมีพิสูจน์กันยังไงนะครับอาจารย์ภาพหลังของปราสาทหนองหงเช่นเดียวกันฮะพิสูจน์จากภาพถ่ายที่ยังคงปรากฏอยู่ภาพถ่ายที่ปรากฏของปราสาทหนองหงเนี่ยมันมีตีพิมพ์ไว้เมื่อปี2503ครับของกรมศิลปากรคนถ่ายภาพก็คือจันมณิษฐ์มณิษฐ์พดมถ่ายภาพไว้แล้วก็พิมพ์เอกสารเผยแพร่พวกนี้ผมก็ใช้เรียนกันมานานมากพอเห็นเราก็รู้เลยว่าอ๋อของประสาทหนองหงใช่แน่นอนมันก็มีมาก่อนที่จะก่อนเวลาที่จะถูกโจรกรรมแน่นอนใช่ครับอาจารย์ธนงศักดิ์หานวงกล่าวว่าเมื่อเห็นภาพในหนังสือโครงการและรายงานการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ.2502จึงทราบได้ทันทีว่าทับหลังรูปพระยมทรงกระบือนี้เป็นของปราสาทหนองหงแน่นอนจากการศึกษาเปรียบเทียบกับทับหลังขณะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ชองมูลลีพบว่ามีรอยตำหนิตรงกัน3จุดคือรอยแตกกระเทาะบริเวณขอบด้านซ้ายล่างรอยแตกกระเทาะบริเวณขอบด้านขวาล่างและรอยแตกกระเทาะบริเวณมุมขวาบนเหนือลายใบไม้รวมถึงขนาดของทับหลังที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ชองมูลลีกับขนาดของกรอบทับหลังเหนือประตูทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทหนองหงองค์ทิศใต้พบว่ามีขนาดที่สอดคล้องกันระหว่างทางการไทยอย่างเป็นทางการโดยกระทรวง
ภารกิจการทวงคืนทับหลังทั้งสองจะสำเร็จไม่ได้ด้วยดีหากขาดทีมงานคณะกรรมการการทวงคืนวัตถุโบราณของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2560ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐการดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับมาครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินการอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐต่อรัฐฉะนั้นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่เป็นส่วนที่จะติดต่อทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ส่วนหนึ่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศนะครับซึ่งอยู่ในฐานะของตัวแทนทางซีกรัฐบาลของไทยในการที่จะประสานกับทาง Homeland Security ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงของอเมริกาที่ดูแลเรื่องนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลางที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการประสานงานกับสหรัฐอเมริกาจากบทบาทการส่งต่อข้อมูลของคณะกรรมการทวงคืนวัตถุโบราณของไทยทั้งในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและด้านวิชาการที่ประสานการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรและนักวิชาการอิสระซึ่งรวมถึงความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในท้องถิ่นเมื่อสิ้นสุดการจัดแสดงทับหลังทั้งสองที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในวันที่30กันยายนพ.ศ.2564บทสรุปของการเคลื่อนย้ายทับหลังยังไม่ถูกปิดประตูลงว่าควรนำไว้ที่ใดจากข้อมูลวันแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท้องถิ่นใกล้เคียงหรือติดตั้งไว้ณปราสาทที่แห่งเดิมซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดงได้กล่าวถึงความพร้อมในการดูแลการจัดการหากทับหลังปราสาทหนองหงได้นำกลับไปติดตั้งณที่เดิมทางท้องถิ่นเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลรักษาปราสาทหนองหงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ในรั้วเดียวกับมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีการจัดการของโนนดินแดงแล้วอยู่กับที่แหล่งท่องเที่ยวคือเขื่อนลำนางรองซึ่งห่างกันประมาณ500เมตรแค่นั้นเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลอาจจะไม่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ประชาชนในอำเภอโนนดินแดงจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับผมว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด CCTV หรือสัญญาณการขโมยต่างๆนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเองเราก็มีอปปร.มีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอะไรอยู่แล้วนะฮะในการจัดเวรยามประวัติศาสตร์การทวงคืนทับหลังจากปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ทับหลังจากปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจากปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วนับได้ว่าทับหลังทั้ง3มีประวัติศาสตร์ร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นปราสาททั้ง3ยังอยู่บนเส้นทางคมนาคมเดียวกันเมื่อราวพันปีที่แล้วระหว่างที่ราบสูงโคราชหรืออีสานใต้และที่ราบลุ่มต้นเลสาบในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทหนองหงกับปราสาทเขาโล้นที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คหนึ่งบนทางคมนาคมโบราณโดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นปราการธรรมชาติขั้นกลางระหว่างปราสาทหนองหงบนที่ราบสูงโคราชหรือลุ่มน้ำมูลและปราสาทเขาโล้นในที่ราบลุ่มหรือในลุ่มน้ำโตเลสาบเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มนั่นคือช่องเขาที่เรียกว่าช่องตะโกช่องเขาหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักโดยมีปราสาทหนองหงเป็นต้นทางผ่านช่องตะโกลงสู่ที่ราบลุ่มจุดแรกคือปราสาทเขาโล้นเพื่อเดินทางต่อไปถึงปราสาทสะดกก๊กทมอันเป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเทวราชาที่กษัตริย์เขมรโบราณให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยถัดจากนี้สามารถเดินทางต่อไปยังลุ่มน้ำโตเลสาบลุ่มน้ำที่เคยเป็นที่ตั้งของราชธานีต่างๆในยุคเขมรโบราณได้โดยสะดวก
ลุ่มแม่น้ำมูลแห่งที่ราบสูงคือที่ตั้งของเมืองพิมายมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพิมายตลอดไปจนถึงเมืองพนมรุ้งมีศูนย์กลางที่ปราสาทพนมรุ้งอันเป็นหลักแหล่งของบรรพชนกษัตริย์เขมรในวงมหิทธระอย่างน้อย5พระองค์อันรวมถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดและพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทบายอนแห่งนครธมณลุ่มน้ำต้นเลสาบจากอนาบริเวณอิทธิพลความสัมพันธ์ของอารยธรรมของเขมรช่องตะโกจึงเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณสำคัญโดยมีปราสาทหนองหงกับปราสาทเขาโล้นเป็นศูนย์กลางชุมชนบนเส้นทางที่กษัตริย์เขมรโบราณเคยใช้บางพระองค์หรือหลายพระองค์ซึ่งรวมไปถึงเหล่าญาติวงว่านเครือการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุด นะครับหมุดหมายสุดท้ายของเราคือปราสาทปลายบัตร2แหล่งของกลุ่มประโคนชัยที่ถูกโจรกรรมเป้าหมายแรกในการทวงคืนของกลุ่มสำนึก300องค์ราว35กิโลเมตรจากปราสาทหนองหงไปยังเขาปลายบัตรเข้าฝั่งด้านบ้านยายแย้มอำเภอเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่ปราสาทปลายบัตร2จากบ้านยายแย้มสู่ปราสาทปลายบัตร2ต้องผ่านวัดนวลเจริญเข้าสู่ถนนคอนกรีตตัดใหม่เอียมอ่องที่ยังไม่เชื่อมต่อกับ Google Maps เพื่อไปยังวัดป่าพรสวรรค์ก่อนเข้าถึงตัวปราสาทพี่ครับวัดป่าพรสวรรค์ไว้ทางไหนเดี๋ยวก็เจอเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับจากวัดป่าพรสวรรค์เดินลัดเลาะไปตามทางเดินเล็กๆขึ้นสู่ยอดเขาปลายบัตรใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ถึงจุดหมายของเราครับปราสาทปลายบัตร2การทวงคืนทับหลังปราสาทหนองหงและปราสาทเขาโล้นประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับแต่ก็ยังมีโบราณวัตถุของไทยอีกจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปและรอวันกลับคืนมาสู่ประเทศไทยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโบราณวัตถุของปราสาทปลายบัตร2แห่งนี้ด้วยครับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทปลายบัตร2ยังไม่สามารถกำหนดนิยามได้เนื่องด้วยโบราณสถานแห่งนี้ชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลจากการขุดค้นโจรกรรมวัตถุโบราณในอดีตอย่างไรก็ตามปราสาทปลายบัตร2มีความเป็นไปได้สูงที่ถูกสร้างในราวพุทธศตวรรษที่13จากการขุดค้นพบประติมากรรมแบบประโคนชัยในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีอายุในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ถูกหล่อจากสำริดความโดดเด่นของประติมากรรมศิลปะประโคนชัยรูปพระโพธิสัตว์คือใบหน้าที่มีลักษณะเหมือนจริงของคิ้วและหนวดส่วนลักษณะเด่นของพระพุทธประติมาหรือพระพุทธรูปคือจีวรที่มีลักษณะกลางออกและมีขอบเป็นริ้วตอนที่พวกผมขึ้นไปทำงานกันครั้งแรกมันถูกขุดจนเละหมดเลยมันไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้เลยจนกระทั่งว่ากรมศิลปากรได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะฮะก็ให้งบประมาณมาขุดแต่งแต่ว่าการขุดแต่งเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จดีอ่ะครับเพราะว่าปราสาทมันหักพังมากมันก็เป็นไปต้อง300กว่าองค์เลยใช่ไหมอาจารย์ประมาณนี้ที่โดนขุดออกไปคือมันหายไปเยอะเพราะไม่รู้เหมือนกันเพราะเราถูกครับมันกระจายเต็มไปหมดทั้งเขาอ่ะแล้วพอคนไปลักขุดมันเหมือนกับพลิกแผ่นดินหายตรงจุดนี้เอาเจอหายที่นี้เจอเพราะฉะนั้นมันจึงเละเทะหมดแต่คร่าวๆเลยเนี่ยมันเป็นปราสาทอิฐมีซากหลักฐานอยู่ประมาณ 2-3 จุดที่แสดงให้เห็นว่ามันมีตัวปราสาทประธานอยู่ตรงกลางแล้วมีปราสาทบริวารอยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็มีผังที่เหลือแต่ฐานหินสลาแรงเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ซึ่ง
ม่ได้อยู่ในแกนเดียวกันเลยมันอยู่ในคนละกลุ่มนั่นแสดงว่าบนเขาตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเคารพนับถือมีการก่อสร้างเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งถึงแม้ปราสาทปลายบัตร2ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่นับเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับในการพบหลักฐานจารึกถึง2หลักที่กล่าวถึงศาสนาฮินดูของอาณาจักรเขมรแต่ในขณะเดียวกันก็พบกับประติมากรรมพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่อายุเก่าแก่กว่าจารึกจำนวนมากและยังพบถึงการแพร่กระจายในที่ราบสูงโคราชจึงสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานเคยรุ่งเรืองเข้มแข็งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราชมาก่อนบริเวณปราสาทปลายบัตร2จึงเป็นจุดหนึ่งที่ยืนยันได้ถึงความรุ่งเรืองรวมถึงการเป็นรากฐานของพุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมาที่เดินทางไปมาระหว่างที่ราบสูงโคราชและลุ่มน้ำโตเลสาบจากจุดกำเนิดของศิลปะแบบประโคนชัยราวพุทธศตวรรษที่13ยังกล่าวได้ว่าร่วมสมัยกับศิลปะเขมรแบบไพรกะเมงกำพงพระเป็นช่วงเวลาเดียวกับอาณาจักรเจนละในอารยธรรมของเขมรแตกออกเป็นเจนละบกกับเจนละน้ำหรือร่วมสมัยกับศิลปะแบบทวารวดีนักวิชาการยังสันนิษฐานต่อว่าประติมากรรมกลุ่มนี้อาจแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสระที่เรียกว่าสีจนาสะซึ่งภายหลังเป็นที่ยอมรับกันว่าคือเมืองเสมาที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนื่องด้วยพบประติมากรรมกลุ่มเดียวกันที่นี่ต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่14พระเจ้าชัยวรมันที่2รวบรวมเจนละบกและเจนละน้ำสถาปนาลัทธิเทวราชาในศาสนาฮินดูแห่งอาณาจักรเขมรบริเวณโตเลสาบและแผ่ขยายอำนาจออกอย่างกว้างขวางซึ่งกษัตริย์เขมรรุ่นต่อมาได้สร้างเมืองพระนครขึ้นเป็นเมืองหลวงอยู่ใกล้กับลุ่มน้ำโตเลสาบมากยิ่งขึ้นจากจารึกของปราสาทปลายบัตร2ระบุศักราชตรงกับพ.ศ. 1468กล่าวถึงพระเจ้าอีสานวรมันที่2แห่งอาณาจักรเขมรเมืองพระนครมีพระบรมราชโองการต่อขุนนางว่าไม่ให้ผู้ปกครองที่แห่งนี้ขึ้นต่อผู้ปกครองท้องถิ่นและห้ามผู้ปกครองท้องถิ่นเรียกร้องเอาทรัพย์สินต่างๆจากที่แห่งนี้จากข้อความในจารึกจึงแสดงให้เห็นว่าอำนาจของเมืองพระนครในขณะนั้นไม่อาจอยู่เหนือชาวพุทธบริเวณนี้ได้หลังจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรในศาสนาฮินดูที่ลุ่มน้ำโตเลสาบราวต้นพุทธศตวรรษที่17พุทธศาสนานิกายมหายานแบบวัชรยานได้รุ่งเรืองขึ้นที่ปราสาทหินพิมายจากการสถาปนาราชวงศ์มหิธระของพระเจ้าชัยวรมันที่6ผู้ขึ้นมามีอำนาจในอาณาจักรขอมเขมรผมพยายามที่จะเสนอศิลปะหนึ่งที่เกิดขึ้นบนที่ราบสูงโคราชคือศิลปะแบบพิมายเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าปราสาทพิมายมันเป็นปราสาทหลักประจำรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่6สร้างถวายให้พระพุทธศาสนาครับสร้างเมื่อพ.ศ.1630แต่กุประโคนชัยเนี่ยมันสร้าง1300มันต่างกันตั้ง300กว่าปี300กว่าปีเนี่ยมีการนับถือศาสนาที่ใหญ่แล้วนั่นแหละคือรากฐานการให้กับปราสาทหินพิมายพระเจ้าชัยวรมันที่6ตั้งวงใหม่คือวงมหิตลภะเนี่ยจะเอาคนจากไหนถ้าไม่เอาชาวพุทธที่มีอยู่แล้วถึงจะตั้งวงใหม่เพื่อปกครองอาณาจักรเขมรได้มันไม่ใช่ง่ายนะเวลาล่วงเลยมาอีกไม่นานนักในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2หลานของพระเจ้าชัยวรมันที่6มีพระราชบัญชาสร้างนครวัดเทวาลัยศาสนาฮินดูโดยใช้แม่แบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมาย
ความรุ่งเรืองในอารยธรรมของเขมรจึงได้เดินทางกลับมาณลุ่มน้ำโตนเลสาบยาวนานไปจนถึงความรุ่งเรืองในยุคสุดท้ายในพุทธศตวรรษที่18เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7สถาปนานครถมเป็นเมืองหลวงและยึดถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระจริงๆแล้วทีมของพวกผมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องการทวงคืนเฉพาะกลุ่มพระประโคนชัยเป็นหลักมันทำให้เรายืนยันได้ว่าบนที่ราบสูงโคราชมันมีความสำคัญยังไงก่อนที่จะอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่จะตั้งขึ้นอาณาจักรเขมรเขายิ่งใหญ่มาสลับทางกันมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นหลักฐานพุทธศาสนาเมื่อ1,300ปีพ.ศ. 1,300ยังไม่มีพรมแดนรับใช่ครับเราจะเห็นว่าคนกลุ่มเนี้ยบนที่ราบสูงโคราชเนี่ยมันเคยยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วมันให้อิทธิพลกลับไปยังทางลุ่มน้ำตนเลสาบครับขณะเดียวกันอาจารย์ธนงศักดิ์หานวงศ์ได้เน้นย้ำอย่างยิ่งนะครับว่าอิทธิพลของศาสนาและการเมืองที่ขนานคู่ไปด้วยกันเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13ถึง18มีการสลับหมุนเวียนส่งต่อวัฒนธรรมความเข้มแข็งไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบริบทและช่วงเวลาระหว่างพื้นที่อีสานใต้และที่ราบลุ่มน้ำโตนเลสาบซึ่งทั้งหมดนี้คือมรดกวัฒนธรรมร่วมส่วนหนึ่งที่สำคัญในเวลาต่อมาของประเทศไทยและกัมพูชาที่อยู่ในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่ยังมีโบราณวัตถุอีกมากในต่างแดนนะครับซึ่งโบราณวัตถุเหล่านั้นมีคุณค่าในหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาความเป็นมาในอดีตที่บ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมรากร่วมกันของภูมิภาคอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามจากระบบกฎหมายในสหรัฐอเมริกาที่เอื้ออำนวยต่อการทวงคืนโบราณวัตถุจึงเป็นความหวังได้ดีว่าในอนาคตโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นจะได้กลับมาสู่มาตุภูมิเพื่อประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ต่อไปซึ่งจากการเกิดกระแสการทวงคืนโบราณวัตถุคงเป็นอีกแรงหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยในการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งอาจนำไปสู่การประสานความเข้าใจถึงความเป็นมาในอดีตที่มีร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการผสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐคือปัจจัยที่สำคัญในการทวงคืนมรดกสำคัญของชาติกลับคืนมาได้สำเร็จสิ่งที่น่ายินดีมากกว่านั้นนะครับก็คือภาคประชาชนเริ่มมองเห็นถึงสิทธิทางวัฒนธรรมที่จะรักและหวงแหนสมบัติอลัมค่าของชุมชนท้องถิ่นตนเองซึ่งนั่นก็คือมาตรการที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยป้องกันสมบัติของชาติไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคตครับ